สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องสุภชัยครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศในบ่อครับการทำงานของแมคโครโคแคทครับอันนี้คือรถไถนะครับตัวบรรทุกครับนี่โอ้ดันดูเจ้าวิกเตอร์ครับวิกเตอร์260ขึ้นบอครับมาแล้วจะแรงไม่แรงครับดูนะวิกเตอร์ครับนี่ขึ้นบอนะครับชันมากนะครับตรงนี้นี่ครับก็เดี๋ยวเจอ36ครับตัวแรงตัวนี้ฝุ่นฟุ้งเลยนะครับคือตอนนี้คือต้องถอยลงก่อนนะครับเพราะว่าแมคโครกำลังเคลียร์ลิงข้างล่างครับเพื่อจะให้รถบนข้างล่างครับให้ลงนี่แหละครับเดินหน้าลงนี้ลงนี้ก็วนไปนู่นแล้วครับนู่นจะขึ้นตรงนู้นครับเดี๋ยวทำทางก่อนครับนี่ครับทีมงานเราทางก็ค่อนข้างจะชันหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับนี่คือทางขึ้นของเรานะเดี๋ยวผมจะพาไปชมตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะวันนี้ได้โอกาสมาในบ่อครับได้โอกาสมาในบ่อก็เลยถ่ายคลิปให้ชมครับสดๆเลยครับนี่นี่ครับรถไถก็จะปรับทางนะปรับทางอยู่ตรงนู้นครับโน่นรถไถฟอร์ด6,600ครับนี่คือทางขึ้นบ่อนะครับค่อนข้างจะชันหน่อยครับแต่รถเราก็ขึ้นไหวครับเดี๋ยวพาไปดูมุมนึงครับแมคโครยืนสูงเลยนะครับเดี๋ยวพาชมครับอุ้ยเจออะไรนี่อ๋อกองน้ำมันดีเซลครับของแมคโครครับแมคโครแคทเตอร์ชมุลล่าครับนี่นะเราอยู่มุมสูงแล้วนะนั่นคนยืนอยู่นั่นก็จะเป็นนั่นครับนั่นก็จะเป็นเท่าแก่นะครับอันนี้เท่าแก่มายืนคุมงานเองครับคือเท่าแก่นะครับเดี๋ยวเราจะดู36ครับ36ขึ้นบ่อครับตัวนี้เป็น36ตัวใหม่นะครับจะขึ้นบ่อนี่ก็จะเป็นดินทุ่งนานะครับดินทุ่งนานี่ครับนี่นี่ก็จะเป็นปลาทัวนะครับเขียวๆนี่คือปลาทัวครับเขาจะขุดไว้เพื่อเก็บกักน้ำครับไปใช้ยามหน้าแรงครับนี่นะดูเจ้าแคทนะแคทก็ตักละไปแล้วครับเต็มละดูนะไปแล้วไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับไปแล้ว36ครับไปแล้วครับอ้าวทำอะไรครับแกล้งเท่าแก่ครับคนขับไมโครแกล้งเท่าแก่ครับ บอกเวียนหัวแล้วครับเท่าแก่เวียนหัวแล้ว เอาแล้วเอาแล้ว ดูนะเท่าแก่ไปทําอะไรที่นั่นไปทําอะไรที่นั่นไปทําอะไรน่ะ โอ้โหเท่าแก่นะครับ
อ๋อไอ้ดูเท่าแก่นะเดี๋ยวเอ๊ะใครมาเอ่ยนู่น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 ฟูโซ่ครับฟูโซ่240ครับมาแล้วมาแล้วเราชมฟูโซ่ขึ้นบ่อครับนี่นะเราอยู่ตรงข้ามกันเลยนะตรงข้ามกับแบ็คโฮเลยนะตักดินไว้รอละนี่ก็คือข้างล่างที่แมคโครเขาขุดลอกไว้นะเดี๋ยวแมคโครบอกว่าจะทำทางวนไปนี่ครับไปนี่นี่วนไปนี่ก็ไปขึ้นตรงมุมนู้นครับนู้นมุมนู้นมีเท่าแก่นะมาเฝ้ารถเลยนะอายุน้อยร้อยล้านนะเท่าแก่มาแล้วครับดูเดี๋ยวดูฟูโซ่ครับฟูโซ่จะมี2คันนะครับอยู่ที่นี่อันนี้240ครับแล้วอีกคันนึงกำลังมานะครับเดี๋ยวให้ชมครับนู่นครับมาแล้วนู่นนู่นนู่นฟูโซ่380ครับนู่นมาแล้วมาแล้วถอยมาละเพื่อจะมารับดินนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เดี๋ยวชมกันยาวๆครับคลิปนี้ชมครับฟูโซ่นี่นะสวยๆนะเดี๋ยวรอชมฟูโซ่ขึ้นบ่อครับ240จะขึ้นไหวไหมดูเจ้า380นะมาแล้วครับนี่ฟูโซ่นะสงสัยมันไปเอาเครื่องดื่มมาสงสัยไปเอาเครื่องดื่มครับสงสัยเอาเครื่องดื่มก็จะเต็มแล้วนะเต็มแล้วครับ240ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยพี่น้องครับไปแล้วครับไปแล้วนะข้อดีของฟูโซ่ครับนี่หลุดแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวเรามาดู380ขึ้นบ่อครับทีนี้นี่ฟูโซ่เหมือนกันครับฟูโซ่380แรงม้านะครับถอยมาแล้วลงมาแล้วถอยมาแล้วอันนี้จะเป็นดำกระบะดำของสามมิตรนะครับฟูโซ่คันนี้มาแล้วครับมาแล้วใกล้ๆเลยครับนี่กระบะก็สวยนะครับสวยนี่นะดูนะเพื่อนๆพี่ๆเท่าแก่ยังไม่ลงเลยนะดูนะนู่น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 เซลฟี่ใช่นะโอ้โหทนแดดทนฝนครับรุ่นนี้ดูกันยาวๆครับดูกันยาวๆนี่ครับฟูโซ่ครับฟูโซ่นี่ครับนี่ครับเรามารอชมฟูโซ่ขึ้นบ่อนะครับขึ้นบ่อดินครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนี่ครับเรามาอยู่ข้างหน้าละรอชมครับแบ็คโฮก็ตักอยู่นะครับเต็มอีกไม่กินนะอีกไม่นานครับก็จะเต็มละรอชมครับรอชมนะนี่นะ
เสมอเกือบเสมอเลยนะครับเห็นหัวนิดเดียวนะมองไกลๆเต็มแล้วครับเต็มแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับนี่ตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ฟูโซครับฟูโซขึ้นมาแล้วครับนี่แล้วครับไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ